สวัสดีจ้ามื้อนี้ชาวอีสานฟินแลนด์พามาเฮ็ดใส่กอกเนาะจ้าจากป่าที่ว่าเฮาได้แล้วก็นมฟินแลนด์เพิ่นเฮ็ดป่าเผาอยู่ข้างนอกเนาะจ้าเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วมาซอยเฮ็ดใส่กอกปั้นทุกอย่างเนาะที่ว่าเข้ากันแล้วก็มันสิได้ใส่กอกแบบนี้ล่ะว่าปู่ฮู้ซั่วมียศฮานวนเจลอนตาสตัดตามักการันเตโกมักการันเตโกเมนิงิตออนon tuotani sian ja naudan lihaa sekä kalaa ja sitten yllätys korvasieniä, viime kesäisiä keitettyjä korvasieniä, tulee todellista kurmea makkaraa ja tietenkin valkosipulia ja mausteet seassa. En uskalla edes kilohintaa sanoa, jos lähtisi myymään, varmaan olisi siellä 3-40 kiloa vähintään, mutta tehdään tässä nyt vaimon kanssa makkaraa. Ja pan ทุก อย่าง ให้ มัน เข้า กัน นะ จ้า กับ ปลา ที่ ว่า ไป ตก เบ็ด มา ทุก อาทิตย์ ทุก อาทิตย์ นะ จ้า ก็ ได้ มา เฮ็ด ส่วน นึง สาว อีสาน ก็ สิ เฮ็ด ปลา แล้ว นี่ ก็ สิ เฮ็ด แล้ว แต่ เนื้อ มัน แล้ว ก็ มา บด เครื่อง เฮา มี เครื่อง น้อย ๆ ประจำ บ้าน แล้ว ก็ เฮ็ด ผสม ส่วน ผสม ก็ อยู่ ใน สูตร นะ จ้า อยู่ ใน คลิป วิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe อีสานฟินแลนด์นะคะเด้อขอบคุณค่ะแล้วใครอยู่มีเครื่องอันล่างจานซอยนะคะแต่เด้มมาเบิ่งมักกะระของเฮาเอาซิมแซ่บบ่ไมสตูนี่นึกไมสตตามักกะระ Now we testing the taste of sausage wife and I did just few minutes ago and this now already cooked. พอดีบ่ผมสิลดเย็นเย็นโอ้ยเย็นเย็นพะนะผมสิลดข่อยใส่ห่อหนึ่งบ่เด้แซ่บกันแล้ว yes แซ่บอยู่แซ่บอยู่พะเฮ็ดใส่กอกปั้นทุกอย่างเนาะที่ว่าเข้ากันแล้วก็มันสิได้ใส่กอกแบบนี้ล่ะว่าปู่ฮู้ซั่วมียศฮานวนsiellä on taas tätä makkaranteko meiningit on tuotani sian ja naudan lihaa sekä kalaa ja sitten yllätys korvasieniä, viime kesäisiä keitettyjä korvasieniä. Tulee todellista kurmea makkaraa ja tietenkin valkosipulia ja mausteet seassa. En uskalla edes kilohintaa sanoa, jos lähtisi myymään. Varmaan olisi siellä 3-40 kiloa vähintään, mutta tehdään tässä nyt vaimon kanssa makkaraa. Ja pan ทุก อย่าง ให้ มัน เข้า กัน นะ จ้า กับ ปลา ที่ ว่า ไป ตก เบ็ด มา ทุก อาทิตย์ ทุก อาทิตย์ นะ จ้า ก็ ได้ มา เฮ็ดส่วนหนึ่งสาวอีสานก็สิเฮ็ดปลาแล้วนี่ก็สิเฮ็ดแล้วแต่เนื้อมันแล้วก็มาบดเครื่องเฮามีเครื่องน้อยๆประจำบ้านแล้วก็เฮ็ดผสมส่วนผสมก็อยู่ในสูตรนะจ๊ะอยู่ในคลิปวิดีโอแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe อีสานฟินแลนด์นะคะเด้อขอบคุณค่ะเนาะนี่มื้อนี้เวียกแล้วพี่น้องอุ้ยคักแหน่ล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนอันนี้ก็เข้าเครื่องไปแล้วใครอยู่มีเครื่องอันล้างจานซอยเนาะค่ะแต่เด้มมาเบิ่งมักกะระของเฮาเอาซิมแซ่บบ่ไมสตูนอนี่นึกไมสตตามักกะระ Now we testing the taste of sausage wife and I did just few minutes ago and this nowalready ซิมเบิ่งแซ่บบ่พอดีบ่ผมสิลดเย็นๆโอ้ยเย็นๆพะนะผมสิลดข่อยใส่ห่อนึงบ่เด้แซ่บกันแล้ว yes แซ่บอยู่แซ่บอยู่พะนะโอ้ยเบิ่งค่ะ very very good เบิ่งค่ะได้ซ้ำนี่ล่ะสาวอีสานก็เฮ็ดตามสูตรเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดมาก็กด Subscribe อีสานฟินแลนด์อันนี้เฮาเฮ็ดกินของเฮาเองค่ะบ่ได้ขายได้หยังดอกกะ And this sausage
seems to be very good when you go into the forest or trekking or fishing. So take this as a snack. Yeah, no need. Hey.